โอไนซ์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสูตรธรรมชาติคิดค้นโดยแพทย์แผนไทยกลิ่นหอมสดชื่นปลอดภัยได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่ายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติแค่เพียง2ขั้นตอนนะครับสระและก็นวดลดการหลุดร่วงผมแลดูหนาขึ้นผมดกดำนุ่มสลวยมีน้ำหนักไม่แตกปลายเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องโอไนซ์มิราเคิลแฮร์แชมพูกำจัดสิ่งสกปรกสารเคมีตกค้างเส้นผมของคุณนะครับจะดกดำนุ่มสลวยไม่แตกปลายนะครับเมื่อใช้ Oneice Miracle Hair Mask นะครับบำรุงซ่อมแซมรากผมให้แข็งแรงจากแกนผมชั้นในป้องกันผมหลุดร่วงเส้นผมแข็งแรงนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับช่วงเวลาของสินค้าที่ต้องบอกเลยว่าวินาทีนี้มาแรงที่สุดเพราะนี่คือเบสเซลเลอร์ของช่องเรานั่นเองนะครับใช่แล้วนะคะพอพูดถึงแชมพูสมุนไพรโอไนท์โอ้โหหลายๆคนบอกว่าโอ้ยซื้อกันไปหลายชุดแล้ว นี่เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วขึ้นแท่นขายดีอันดับหนึ่งโอ้โหนั่งแบบนั่งบัลลังก์เลยนะตอนนี้นี่คือแชมเปี้ยนนะครับแชมป์ออฟเดอะแชมป์อย่างโอไนท์นะครับและวันนี้นะครับทุกครับเราก็ยังอยู่กันนะครับผมกับสินค้าขายดีอย่างโอไนท์นั่นเองใช่แล้วนะคะดูสีนะคะแล้วก็ดูพรีเซนเตอร์ของสกอตนะคะแขกรับเชิญของเรานะคะนี่คือในรายการที่แล้วและโปรโมชั่นที่แล้วขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็หันมาใส่ใจแล้วก็สนใจในเรื่องของสมุนไพรมากยิ่งขึ้นและวันนี้นะคะหลังจากประสบความสำเร็จไปเราก็จัดโปรใหม่มาให้คุณผู้ชมแล้วก็มีสินค้าใหม่อยู่ในเซตนี้ด้วยนะคะแน่นอนได้แชมพูเหมือนเดิมเลยขวดใหญ่ขวดละ200 ml นะคะมีสารสกัดสมุนไพรสำคัญถึง9ชนิดเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับแต่วันนี้เห็นวงกลมสีแดงๆนะครับที่เขียนว่าสินค้าใหม่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราภูมิใจนำเสนอเลยนะครับผมกับครีมหมักผมจากโอไนซ์นั่นเองเลยนะครับมูลค่า480บาทเดินทางมาในเซตด้วยแต่ว่าความพิเศษในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเฉพาะ40สายแรกที่ตัดสินใจได้เร็ว คุณอาจจะเคยอยากลองโอไนซ์มาก่อนนะครับหรือว่าคุณอาจจะเป็นแบบว่ากำลังบอกว่าครั้งแรกนี่วันนี้ครับตัดสินใจได้เร็วแล้วโทรเข้ามาเป็น40สายแรกคุณผู้ชมครับรับเพิ่มไปเลยฟรีฟรีและทั้งหมดนี้วันนี้เราเสนอขายในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับผมไม่น่าเชื่อไม่แพงเลยจริงๆนะคะคุณผู้ชมสำหรับเซตนี้นะคุณผู้ชมขาแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเรื่องของแชมพูสมุนไพรเอ๊ะอาจจะธรรมดาเกินไป อยากจะรู้ว่าทำไมโอ้ไนซ์มีดียังไงนะคะต้องมาถามผู้ชายท่านนี้นะคะที่เวลาใครเห็นแล้วทุกคนก็ต้องบอกว่าหล่อตลอดการจริงๆนะคะขอต้อนรับอันหนิงนิรุสริจัญญาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะต้องเสียงต่ำเลยเวลาอยู่ใกล้ๆอานะคะทำไมต้องต่ำครับก็โหไม่ว่ากี่ปีผ่านไปอันหนิงยังดูดีอยู่เหมือนเดิมเลยนั่นแปลว่าอันหนิงก็ต้องรู้จักการดูแลตัวเองนะคะและเส้นผมก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่อันหนิงให้ความสำคัญด้วยแต่ว่าอยากจะถามอันหนิงอะค่ะว่าครีมหมักผมเอ่ยแชมพูสมุนไพรเอ่ยเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายทำไมถึงเลือกโอไนท์ล่ะคะเป็นการเลือกต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อเราเชื่อในผลิตภัณฑ์ของโอไนซ์ที่เป็นแชมพูแล้วแล้วก็เป็นเซรั่มแล้วทีนี้เราก็มานั่งคิดว่าในทุกครั้งตั้งแต่เด็กๆมาเมื่อเราสระผมเนี่ย เราก็ต้องมีครีมนวดใช่ไหมครับทีนี้โอไนซ์ทำครีมนวดออกมา คือครีมนวดของโอไนซ์เนี่ยไม่ใช่แค่มันนวดแล้วให้ผมนุ่มแล้วก็พอหลังสระเสร็จปั๊บเราก็มานวดแล้วก็ล้างออกแล้วก็รู้สึกว่าผมลื่นหน่อยเป็นมันหน่อยนึงแล้วก็จบกันแต่ว่าครีมนวดผมที่โอไนส่งมาใช้ได้3แบบ3อย่างด้วยกันอ๋อเหรอคะคือหนึ่งก็เปรียบเท่ากับตัวปรับเส้นผมเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราสระด้วยแชมพูโอไนส์อย่างเดียวแล้วเนี่ยบางทีผมเราจะฟูขึ้นแล้วก็รู้สึกเหมือนกับสากไม่นุ่มเหมือนกับผมเราขึ้นมาเยอะเพราะว่ามันไม่ร่วงแล้วไงมันก็เลยรู้สึกแล้วก็เราก็ไปใช้เซรั่มต่อเพื่อให้หยุดผมร่วงและทำให้สร้างผมใหม่ขึ้นมาแต่ตรงนั้นก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าความนุ่มของผมมันก็ยังไม่มีพอโอไนซ์ออกมาตัวครีมนวดผมแล้วก็เลยกลายเป็นว่า1ครีมนวดผม2บำรุงเส้นผมให้ผมนุ่มโดยเฉพาะขอโทษนะครับคุณผู้หญิงหลายๆท่านหรือว่าคุณเนี้ยที่ผมคุณทั้ง2ท่านเนี่ยหนาดกเยอะครับผมก็อาจจะเกิดปัญหาผมแข็งใช่เพราะเราก็โดนสเปรย์ถ้าสระอย่างเดียวเราก็ไปใช้ครีมนวดอย่างเดียวก็รู้สึกว่านุ่มขึ้นไปหน่อยนึงแต่ตัวนี้เป
็นตัวบำรุงด้วยคือเราจะหมักเพิ่มขึ้นจากที่เราใช้ครีมนวดผมธรรมดาตัวนี้จะเป็นครีมที่นวดและหมักแล้วก็บำรุงเส้นผมด้วยมันเป็น3อย่างครับอย่างที่4จะบอกว่ากลิ่นมันหอมพิเศษมากกว่ายี่ห้ออื่นว่าก็อย่างอื่นยืนอยู่นี่ก็ได้กลิ่นแล้วแค่จะเปิดเนี่ยนี่นะคะเปิดแต่ว่าพอเปิดมาเนี่ยอันหนิงหาหลายๆคนจะตกใจว่าทำไมสีเดียวกับเสื้อเลยสีขาวโอ้ยสีเดียวกับเสื้อหนิงตั้งใจหรือเปล่าคะสีเหมือนขนมปังสังขยาไหมใช่ค่ะแต่ว่าตรงนี้มันก็คือเป็นสาหร่ายใช่ไหมคะหลายอย่างครับเป็นโคลนด้วยเราเรียกว่าหมักโคลนซึ่งเป็นที่นิยมมาประมาณสัก10-20ปีเวลาไปต่างประเทศหรือไปเข้าสปาหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีตัวหมักผมเนี่ยจะหมักเสร็จโอ้โหเขาหมักนานนะแต่โอไนของเรา5นาทีเองแล้วเทคนิคของอหนิงล่ะคะเวลาอหนิงใช้ปกตินี่คือใช้หมักตลอดหรือเปล่าหรือว่าใช้เป็นคอนดิชเนอร์ก็มันจะเพิ่มไปอีก5นาทีมันก็ไม่ได้เสียเวลาแล้วมากแล้วก็วางแผนของเรานี่เห็นไหมล่ะสมมติว่าเราจะต้องออกเราจะต้องออกเวลานี้เราก็ล่นเวลาที่เราจะพักเพิ่มไปอีกสัก5นาทีครับมันก็แค่หมักแล้วเราก็สระหรือว่าล้างน้ำออกเท่านั้นเองแล้วเราก็ไปเติมด้วยเซรั่มแล้วก็บางคนชอบเป่าก็เป่าบางคนไม่ชอบเป่าก็ไอตัวเป่านี่แหละที่ทำให้ผมต้องหันมาใช้ทั้งยาสระผมแล้วก็ครีมบำรุงผมเพราะว่าลมเนี่ยถึงแม้จะเป็นลมเย็นหรือลมร้อนเนี่ยก็ทำร้ายเส้นผมเราเหมือนกันอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนอหนิงก็เคยมีปัญหาเรื่องเส้นผมเหมือนกันโอ้มีทุกคนผมว่าทุกคนมีนะยังไงบ้างคะทุกคนมีคือ เราทำงานอยู่กลางแดดอย่างคุณเมื่อกี้คุณก็พูดว่าจะต้องสเปรย์ผมต้องสเปรย์บางทีไม่อยู่ต้องมีเยลเพิ่มบางทีก็มีเยลเงาบางทีก็มีเยลแห้งบางทีก็สเปรย์ฝุ่นแห้งและทุกอย่างส่วนมากแล้วมันจะทำให้ผมเราแข็งแข็งกลับมาแล้วสระผมสระผมเสร็จหรือว่าพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานต่อแล้วเรากลับมา2ยามเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยสระก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราสระไปผมหนังศีรษะเรายังไม่แห้งพอเราก็จะทำให้เกิดเชื้อราหรือว่าเป็นเชื้อราบางจุดอันนั้นก็จะเป็นปัญหาทำให้ผมร่วงเป็นหย่อมๆได้อีกบางทีกลับมาหรือก็ใช้น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันอะไรอย่างอื่นทางธรรมชาติผมไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นเคมีมากก็มาลูบๆเสร็จก็หวีที่จะให้สเปรย์หรือว่าเจลมันหมดไปตอนหวีนี่มันดังนะค่ะเหมือนกับแมวมาตะกายฝาผนังคือก่อนที่จะมาได้ใช้แชมพูสมุนไพรโอไนแล้วมองไปที่พื้นเนี่ยเป็นไงคะมันไม่ใช่ผมหลุดนะมันผมขาดร่วงมาโอ้โหพอผมขาดร่วงมาก็ทำให้เรามองไปรู้สึกเหมือนเส้นบางไปเรื่อยๆแล้วถ้าบอกว่ามันขาดไปถึงรูขุมขนเลยมันจะมองเป็นคนศีรษะล้านโอ้โหนี่ผมว่าทุกคนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นชาวไร่ชาวนาทุกคนก็ใช้ได้หมดแล้วเพราะราคาเราก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับไม่ได้ว่าของดีๆแบบนี้แล้วราคาต้องไฮโซขึ้นไปด้วยพอผมสระเสร็จ2ครั้งใช่มั้ยฮะธรรมดาก็2ครั้งไม่เกิน3ครั้งหรอกแล้วก็ล้างยาสระผมโอไนซ์ออกปั๊บเราก็กวักขึ้นมาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาประมาณนี้นี่ๆๆอันนี้จะหมักให้ดูตอนนี้เลยเหรอคะตอนนี้คงหมักไม่ไหวมั้งเพราะเราไม่มีฝักบัวเลยแถวนี้เลยก็เพียงแต่ว่าใช้ประมาณแค่นี้ประมาณนี้นะครับนี่เทคนิคส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็หมักไว้ประมาณ5นาทีก็แล้วแต่สำหรับคุณผู้ชายก็ไม่น่าจะเกินตรงนี้แล้วคุณผู้หญิงมากเราก็ลองดูก่อนแค่นี้ก่อนถ้ายังไม่ลื่นหมดทั้งศีรษะเราก็อาจจะเติมไปอีกสักหน่อยนึงก็แค่ลูบไปที่ปลายแค่นั้นเองครับผมนะลูบไปที่ปลายนวดศีรษะแล้วก็ลูบไปที่ปลายผมจับคล้ายๆลักษณะอย่างเงี้ยลูบไปให้อยู่ที่ปลายทั้งหลังข้างหน้าอะไรเสร็จก็หันไปฟอกตัวนี่แสดงว่าใช้จริงครับผมมีนับ1 2 3 4ตอนนะคะนี่อีกนิดเดียวคืออหนิงอาจจะชะลมเส้นผมของอหนิงแล้วนะคะเมื่อกี้เราตกใจเลยเดี๋ยวขอให้ดูแชมพูนิดนึงนะคะอหนิงเมื่อกี้อหนิงพูดเรื่องของครีมนวดผมครีมหมักผมนะคะแต่แชมพูนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรสมุนไพรแล้วก็เป็นสูตรเย็นด้วยค่ะอหนิงชื่นชอบแชมพูนี้ตรงไหนบ้างคะก่อนหน้านี้อหนิงเล่าว่าก่อนหน้าที่จะใช้โอไนเนี่ยก็คือหวีผมแล้วผมแกรกๆผมร่วงหลังจากใช้แชมพูไปแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะอันนี้เมื่อใช้แชมพูไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าผมเรามั่นคงขึ้นนะครับแล้วก็ดูฟูขึ้นมาคือไม่มันแล้วก็ยุบแล้วโดยเฉพาะเส้นผมผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนเส้นผมหนาค่ะครับเพราะนั้นมันจะแบนได้เร็วกว่าของคุณหรือว่าของคุณผู้หญิงค่ะนี่ก็จะออกมาในสีของสมุนไพรของสีของธรรมชาติจะเป็นสีฟ้าอมเขียวเรื่อๆหรือแบบว่าบ้านนอกอย่างผมที่ก็มีพลอยขายอยู่ที่จันทบุรีก็เรียกเขียวส่องนะครับจะเป็นลักษณะดูเลอค่ามากเลยมันจะดูว่าเป็นพลอยอยู่บนผมเรานะครับแล้วก็ทำใ
ดยเฉพาะสองคนของคุณเนี่ยก็จะทำให้ผมหนาขึ้นและคนที่ผมบางอย่างผมเนี่ยเส้นเล็กอย่างเนี้ยก็จะทำให้ผมเนี่ยฟูหนาขึ้นมาแต่ว่าเมื่อเราปิดด้วยเราเรียกว่าโคลนหมักผมก็แล้วกันนะอันนี้ลักษณะเป็นโคลนหมักผมที่สปาทั่วไปราคาแพงผมก็เคยไปเจอแต่ว่าคนละยี่ห้อกันหรือว่าคนละรูปแบบหรือคนละส่วนผสมกันแต่ให้คุณดมกลิ่นหอมจริงๆเพราะกลุ่มก็ใช้เมื่อเช้ากลุ่มก็สระมาแล้วก็หมักด้วยตัวผมสระเสร็จแล้วหมักด้วยตัวนี้แล้วไปใช้เซรั่มแล้วก็เราทิ้งไว้สักพักแล้วเราเป่าให้ผมแห้งเนี่ยกลิ่นนี้จะติดอยู่กับเราอีก2วันจนถึงการสระผมครั้งหน้าเราก็กลับมาเป็นผมหอมไม่ต้องไปใส่น้ำอบไม่ต้องไปบางคนใช้อะไรน้ำหอมฉีดนะใช่เดี๋ยวนี้มีน้ำหอมฉีดผมมีน้ำหอมฉีดผมคุณก็ประหยัดเรื่องของน้ำหอมฉีดผมไปแล้วก็ล้างออกง่ายไม่ได้เหมือนครีมนวดหรือครีมหมักตัวอื่นก็ทำให้คุณประหยัดน้ำไปด้วยเมื่อกี้ได้ยินเขาพูดนะครับว่าคนที่ใช้แล้วเขามาบ่นครับว่าใช้น้ำน้อยค่าน้ำเขาลดลงไปเยอะมากอันนี้เป็นการชื่นชมเนี่ยเขาชื่นชมไม่ได้บ่นไม่ได้บ่นก็ไม่ได้บ่นไม่ได้บ่นเอาละค่ะนี่นะโหอันนี้เล่ามานะคะถึงเทคนิคมากมายเลยที่จะดูแลเส้นผมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านี่เป็นแชมพูแล้วก็ครีมหมักผมสูตรสมุนไพรนะคะแล้วไม่ใช่แค่ความชื่นชอบของอันนี้เท่านั้นนะครับผมความน่าภูมิใจของโอไนซ์นะคะก็คือได้รับอนุญาตให้วางจำหน่ายที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วยไม่ได้ไปช่วยแก้มะเร็งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจอย่างนั้นไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าช่วยในเรื่องของการป้องกันการหลุดเรื่องของเส้นผมเพราะเนื่องจากว่าผู้ที่ไปที่สถาบันมะเร็งเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทำเคมีบำบัดนะคะอาจจะทำให้เส้นผมหลุดร่วงก็ทางสถาบันก็เลยอนุญาตให้ทางโอไนซ์เนี่ยไปจำหน่ายในนั้นนั่นเองนะคะครับผมและอีกหนึ่งสิ่งนะครับผมที่หลายคนให้ความไว้วางใจโอไนซ์ก็คือเรื่องของการใช้งานที่ง่ายแสนง่ายด้วยรูปแบบที่เป็นแชมพูนะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมแต่อย่างใดนะครับผมก็เป็นการใช้แชมพูเหมือนกันเดิมเหมือนเราสระผมปกติเสร็จแล้วก็หมักต่อเนี่ยนะครับผมด้วยโคลนหมักผมนั่นเองเราก็ต้องใช้ครีมนวดเป็นปกติคุณผู้ชมจะใช้เหมือนครีมนวดทั่วไปก็ได้ล้างออกหรือว่าถ้าอยากดูดีแบบอันหนิงตลอดการแค่5นาทีเองอ่ะนี่ชอบพี่อาพูดนะเพราะคนเราจะดูดีได้เราก็ต้องมีความใส่ใจใช่ไหมแค่5นาทีหมักไว้นะคะผมก็จะนุ่มเนื่องจากสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่มาจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกนั่นเองสำหรับครีมหมักผมแล้ววันนี้โปรโมชั่นของเราอย่างที่อันหนิงบอกอีกเช่นเดียวกันแหมวันนี้อันหนิงพูดถูกหมดเลยโอ้โหวันนี้นะผมบอกได้เลยนะใครที่ฟังอันหนิงพูดมาแล้วเคลิ้มตามอยากจะลอง990บาทอยากเคลิ้มนะครับคิดไปด้วยคิดด้วยคิดด้วยไปด้วยเราดูว่าผมฟังนี่ผมยังแทบอยากจะกลับบ้านไปสระผมตอนนี้เลยเพราะว่าอันหนิงบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อของดีๆในราคาไฮโซอย่างเมื่อก่อนเคยซื้อบกหูขวดละพันกว่าบาทนะพวกของนอกอะไรเงี้ยใช่แล้ววันนี้นะครับ990บาทเท่านั้นคุณผู้ชมจะได้ไปนะครับก็จะมีแชมพูจากโอไนซ์นะครับขนาด200 ml เนี่ยนะครับผมให้ไปถึง2ขวดด้วยกันแล้วก็มีนะครับผมตัวครีมหมักผมนะครับ1กระปุกก่อนแต่ว่า40สายแรกเท่านั้นนะครับวันนี้โทรเข้ามา คุณจะได้ความสุดยอดแล้วก็ความพิเศษวันนี้กับสินค้าระดับเบสเซลเลอร์อย่างโอไนซ์นะครับ40สายแรกตัดสินใจโทรเข้ามาปุ๊บรับเพิ่มไปอีกเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับกับครีมหมักผมนะครับผมขนาด100 ml 40สายแรกในวันนี้ที่ตัดสินใจได้เร็วแล้วโทรเข้ามาก็จะได้รับเพิ่มนะครับคุณผู้ชมครับผมกับครีมหมักผมขนาด100 ml เพิ่มไปเลยนะโอ้โหฟรีปริมาณนี่เท่ากับครึ่งนึงนะของตัวหลักเลยนะคุณผู้ชมใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโปรแบบนี้990บาทกับสินค้าใหม่และเป็นสินค้าขายดีนะคะต้องรีบกันนิดนึงเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยอาหนิงมาเล่าให้ฟังว่าอุ้ยใช้ยังไงใช้แล้วดีแค่ไหนนะคะครับผมก็เรียกว่าสายถล่มทลายกันไปทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเหลือไม่ถึง40สายแล้วก็ได้ใช่แล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับตัวโอไนซ์ของเขาเนี่ยนะครับผมก็มีส่วนผสมนะครับผมเป็นสารสกัดจากสมุนไพรนะครับโดยจะเป็นใบบัวบกอัญชันมะกรูดเมนทอลคิงนะครับคนทีสอหรือแม้กระทั่งชาโคตำลึงต่างๆนี่ค่ะอู้เยอะมากนะใช่นะครับเก้าชนิดด้วยกันนะคะที่เป็นหลักๆรวมอยู่ในแชมพูขวดนี้แล้วก็คิดค้นโดยแพทย์แผนไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าที่คุณผู้ชมใช้ไม่ใช่สารเคมีแน่นอนยังไม่พอส่วนครีมหมักผมนะคุณผู้ชมคะหอมหอมแบบนี้ก็มาจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกใช่นะครับแล้วก็มีข้าวหอมสีนิ่นแบบนี้นั่นเองนะครับตัวสาหร่ายทะเลน้ำลึกเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการล้างพิษสิ่งสกปรกต่างๆข้าวหอมสีนิ่มก็ช่วยทำให้ผมดกดำมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็น้ำมันมะกอกนะครับบำรุงหนังศีรษะทำให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรง
ขจัดคราบรังแคนะครับแล้วก็ป้องกันผลผมเนี่ยหลุดร่วงด้วยใช่แล้วนะคะก็เหมาะมากๆนะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของผมร่วงนะคะแล้วอยากจะหันมาหาสมุนไพรผมชอบตรงซื้อไปแล้วไปตั้งในห้องน้ำเนี่ยผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้คุณแม่บ้านใช้ได้คุณพ่อใช้ได้หมดแบ่งกันใช้ก็ได้990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เจนบอกว่าปัญหาเนี้ยมันไม่ได้อยู่แค่ผู้ชายผู้หญิงทำสีก็เยอะทั้งใดบ้างดัดบ้างโอ้โหเดี๋ยวนี้มากมายเลยนะคะก็เจอปัญหาผมร่วงเหมือนกันแล้ววันนี้นะคะผู้ใช้จริงของโอสไนท์นะคะก็มาอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะคุณตุ๊กนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมโอ้โหหลายคนบอกแล้วอย่างที่บอกอาจจะคิดว่าเรื่องของปัญหาผมหลุดร่วงเป็นปัญหาของผู้ชายอย่างเดียวบอดี้สุภาพสตรีก็มีเหมือนกันถามนิดนึงเลยนะครับผมว่าก่อนหน้านี้นะครับคุณตุ๊กมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมยังไงบ้างครับค่ะเป็นคนที่ผมหลุดร่วงนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะบางๆ มันบางๆแล้วหัวจะเถิกหัวจะเถิกหน้าผากเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบรวบผมตึงรวบผมตึงขึ้นแล้วมันก็จะเถิกใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วก็ชอบทำสีผมด้วยทำสีผมบ่อยไหมคะบ่อยไหมครับบ่อยมากค่ะค่ะค่ะก็10 20ปีก็ปีละ 4-5 ครั้งโอ้โหใช่ค่ะชอบ100ครั้งแล้วผมก็แห้งกรอบผมเสียมากแล้วก็ผมหลุดร่วงด้วยค่ะแล้วก็ดูอย่างนี้ก็ดูเหมือนไม่มีปัญหานะคะคแปลว่าใช้โอไนท์เป็นยังไงเป็นยังไงทำไมถึงใช้โอไนท์คะพอดีน้องสาวค่ะคุณติ๊กค่ะแนะนำเอ้ยตุ๊กผมบางนะตรงเนี้ยลองใช้เซรั่มดูก่อนเนาะแต้มไว้เริ่มจากเซรั่มโอไนท์นะเริ่มจากเซรั่มก่อนค่ะแล้วก็ผมเอ้ยลายผมเริ่มขึ้นค่ะเริ่มขึ้นนะคะอ๋อตรงนี้เลยตรงแขนใช่ค่ะพอเริ่มขึ้นแล้วก็ผมหลุดร่วงเป็นกำๆแล้วก็มาใช้แชมพูค่ะค่ะดีท็อกแชมพูค่ะครับผมแล้วก็มาใช้มาร์กก็คือแชมพูคนนี้แล้วก็มาใช้มาร์กนะคะค่ะตามด้วยมาร์กใช้คู่กันแบบนี้เลยค่ะแล้วผมก็จะลื่นนุ่มมีน้ำหนักมากขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนที่ผมแห้งเสียค่ะค่ะแล้วเซรั่มแชมพูแล้วก็ครีมหมักผมแบบนี้นะคะใช้มานานแค่ไหนล่ะคะที่ใช้ร่วมกันค่ะ2เดือนค่ะ2เดือนค่ะอยากดูผลลัพธ์จังเลย2เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้นะคะที่พี่ตุ๊กบอกว่าโหนะคะใช้คําว่าหัวเถิกเลยอ่ะนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพก่อนใช้กับหลังใช้นะคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นะครับสําหรับบริเวณรอยแสกตรงกลางเมื่อ2เดือนที่แล้วย้อนเวลากลับไปนะคุณผู้ชมครับภาพทางซ้ายของมุมจอคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับผมว่ารอยแสกกว้างมากแล้วก็เห็นถึงหนังศีรษะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าด้วยการใช้อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยดูแลเส้นผมตลอดเวลาผ่านไป2เดือนเท่านั้นนะครับด้วยโอไนส์เป็นภาพเหมือนกับทางด้านขวามือแบบนี้เดี๋ยวพี่ตุ๊กค่ะจะรบกวนพี่ตุ๊กแสกด้านอื่นนะเดี๋ยวคุณผู้ชมถามว่าเอ้ยด้านอื่นนะเดี๋ยวคุณผู้ชมถามเป็นหย่อมๆหรือเปล่านี่ๆๆดูท่าค่ะอันด้านนี้ก่อนอันนี้นะไม่มีนะไม่ได้เอาแบบขออีกด้านนึงปุ้งป้ายไม่มีนะคุณผู้ชมขออีกด้านนึงนะคะนี่นี่ให้ดูสดๆเลยว่านี่เผื่อเดี๋ยวบอกโอ๊ยแสกคนละด้านก็สำหรับผม2เดือนผมโอเคนะถ้าจากทางซ้ายมือคุณเป็นผู้หญิงนะคุณผู้ชมแล้วรอยแสกขนาดนี้และกลับมาเหมือนกับทางขวามือในปัจจุบันได้รู้สึกยังไงบ้างคะพี่ตุ๊กรู้สึกโอ้ประทับใจมากค่ะผมขึ้นนะคะแบบว่ามันไม่เถิกแล้วโอ้แค่นี้ก็พอแล้วนะใช่แล้วผมขึ้นไม่เถิกแล้วเนี่ยแหละแค่นี้ประโยคเด็ดมากๆนะคะเพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่มีใครอยากผมเถิกแน่นอนนะคะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโอไนซ์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นแชมพูสูตรเย็นสมุนไพรพร้อมกับครีมหมักผมนะคะและที่น่าภาคภูมิใจคือได้นำไปจำหน่ายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วยนะคะเพราะเนื่องจากว่าผู้ที่มาที่สถาบันมะเร็งเนี่ยอาจจะต้องมีการทำเคมีบำบัดมีอาการผมร่วงบ้างนะคะทางสถาบันก็เลยอนุญาตให้โอไนซ์เนี่ยเข้าไปวางจำหน่ายที่นั่นแบบน่าภูมิใจใช่แล้วนะครับสำหรับสมุนไพรไทยของเราวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกได้เลยว่าสมุนไพรไทยก็มีดีนะครับไม่แพ้ชาติใดจริงๆแล้วก็คิดค้นโดยแพทย์แผนไทยอีกด้วยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดผลลัพธ์ดีขนาดนี้ทุกอย่างโอ้ยอันหนิงมายืนยันขนาดนี้นะคะราคาจริงๆเราก็แบบอัพได้นะแต่เราไม่อัพตอนนี้เวลาก็เหลือไม่มากแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตอนนี้นี่เจนก็จะแฮปไป1อันใช่โอ้ชอบหอมเพราะว่าคุณผู้ชมพอหมักผมเสร็จแล้วนะ ออกมาจากห้องน้ำนี่คือแบบกลิ่นหอมเดินไปไหนนี่แฟนรู้เลยว่าเดินอยู่ห้องไหนนี่เป็นสาหร่ายจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกนะคะสำหรับตัวครีมมาร์กแบบนี้ก็ใช้แทนครีมนวดไปได้เลยธรรมชาติแบบนี้40สายแรกเท่านั้นที่จะได้กระปุกแบบนี้ไปนะคะ100 ml ก็ไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้น990บาทไม่แพงเลยสำหรับสินค้าขายดีแบบนี้แล้วก็ช่วยให้คุณมีความมั่นใจกับเส้นผมของคุณมากยิ่งขึ้นค่ะ
อันหนึ่งทำอะไรคะถ้าคอนดิชเนอร์ทั่วไปคุณไม่สามารถถืออย่างนี้ได้ต้องเอามือมารองนะคะต้องหลายอันนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวหนิงโชว์นิดนึงเดี๋ยวเขาหาว่ากระปุกเปล่านี่เต็มเลยก็ยังมีรอยนิ้วมือผมอยู่ครับผมเมื่อกี้หนิงควักไปครีมหมักผมอ่ะตัวนี้ดียังไงอ่ะเนี่ยอันอย่างเนี้ยเราเรียกว่าเป็นโคลนหมักผมก็ได้ถ้าฝรั่งไฮโซหน่อยเรียกมัดมาใช้มัดหมักผมค่ะอันนี้หนิงใช้เองจริงแต่ว่าเราใช้แค่ทิ้งไว้แค่5นาทีอยากจะเรียนท่านผู้ชมเรียนคุณสวยๆหล่อๆข้างๆผมนี่ว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเลยค่ะแค่ลองใช้โอไนส์ของเราดูค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เท่านั้นเองค่ะถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องใช้ค่ะครับก็ลองดูแต่ว่าผมก็ใช้มานานแค่ไหนแล้วคะ8 9เดือนแล้วนะรวมไปถึงตอนนี้เพราะว่าคราวที่แล้วมาบอกว่าใช้ไป3ถึง6เดือนใช่หลังจากนี้มาก็เนี่ย6 7เดือนไปแล้วถ้าไม่ดีผมก็คงไม่สะหรือว่าไม่ใช้ทุก2หรือ3วันหรอกโอ้โหอันนี้เชื่อเลยแล้วคงเปลี่ยนไปแต่ว่าหลายคนบอกอ้าวแล้วเป็นนักแสดงทำงานแบบนี้มันไม่ได้อยู่กับที่มันเดินทางไปนู่นไปนี่เรามีแบบพกพาจริงเหรอนี่มีอันนี้ตั้งไว้ที่บ้านใหญ่ค่ะเป็นเซตใหญ่นะคะตั้งไว้ที่บ้านใหญ่บ้านใหญ่คืออะไรครับบ้านใหญ่คือบ้านที่เราอยู่ประจำอ๋อครับผมบ้านเล็กๆเราอาจจะไปทำงานพักที่รีสอร์ทพักที่โรงแรมทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนก็บอกเออไม่ติดไปดีกว่าเขาก็มีทั้งแชมพูมีทั้งสบู่มีทั้งอะไรต่ออะไรที่โรงแรมแล้วอย่าประมาทหรอคะอย่าประมาทเพราะว่านั่นอาจจะทำร้ายผมคุณก็ได้เพราะคุณเคยใช้อะไรแล้วเป็น40สายแรกนะครับถึงในวันนี้เนี่ยเราจะมีแบบพกพาเล็กๆก็ถือไปง่ายๆรวมแชมพูแล้วก็มีขวดเล็กๆเซรั่มแล้วก็มีขวดเล็กๆก็ติดไปอีกชุดนึงใส่ไว้ในกระเป๋าคอสเมติกไม่ว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศไปไหนอะไรต่ออะไรก็สามารถนำติดตัวไปใช้ได้เสมออยากให้ใช้เป็นประจำถ้าไปใช้หนึ่งแล้ว3เดือนไม่ใช้หนแล้วบอกพูดปลดหมดเลยนี่พูดไม่จริงกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาโทษแค่เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ลองมาว่าสิ่งเนี้ยอาจจะถูกกับคุณและหยุดทำร้ายผมของคุณก็ได้นี่ค่ะคำคมคำหล่อจริงๆนะคะครับอย่างที่หนิงบอกเลยนะคุณผู้ชมค่ะหยุดทำร้ายผมดีกว่านะแล้วก็โอไนส์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเลยของอันหนิงซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็อยากจะได้เป็นหนึ่งตัวช่วยแล้ววันนี้ก็จ่ายไม่แพงเลย990บาทเท่านั้นครับผมหลายคนนะครับอาจจะอยากลองหรือว่าเป็นลูกค้าเก่าหรืออยากจะซื้อซ้ำนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมกับชุดฟื้นเส้นผมนะครับให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจากโอไนส์ครับคุณผู้ชม990บาทเดี๋ยวผู้ชมจะได้ไปนะครับก็จะมีแชมพูด้วยกันนะครับขนาด200 ml เนี่ย2ขวดนะครับแล้วก็มีนะครับโคลนหมักผมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผม200 ml อีก1ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชมท่านใดตัดสินใจได้เร็วโทรเร็วนะครับแล้วโทรเข้ามาเป็น40สายแรกรับเพิ่มไปเลยนะครับผมกับเคล็ดลับดีๆที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่อย่างโอไนส์นะครับขนาดพกพา100 ml นั่นเองชอบตรงอนิงบอกว่าอย่าประมาทนะไปที่ไหนแล้วก็พกของดีๆของเราไปด้วยก็คือแชมพูแล้วก็ครีมหมักผมแบบนี้นะคะ990บาทเองนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณอนิงมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากยินดีครับโทรมาสั่งซื้อนะคะ40สายแรกจะได้ขนาดพกพาแบบที่อนิงบอกไปวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ